คิงหรือหน้าวัวใบสีเหลืองพันไม้หายากที่ได้รับการดูแลอย่างดีภายในสวนนงนุชหนึ่งในไม้ประดับที่ถูกคัดเลือกเพื่อนำไปประดับตกแต่งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมพันไม้อีกกว่า10ชนิดซึ่งถูกจัดแยกดูแลไว้เป็นสัดส่วนทั้งกล้วยไม้ดินดอกสีเหลืองต้นตะโกทั้งขนาดเล็กและใหญ่อายุ 50-100 ปีไม้มงคลที่พบเห็นได้ในรั้ววังและต่างวัดสำคัญนำไปประดับนอกรั้วราชวัตร59ต้นต้นใบไม้สีทองหรือต้นชะแนบทองใบสีเหลืองทั้งต้นที่ปลูกเรียงรายอย่างสวยงามนำไปประดับกว่า400ต้นส่วนต้นไทรเกาหลีนำไปปลูกในภาชนะคอกหมูใช้แทนรั้วกั้นปิดบังจุดต่างๆที่ไม่สวยงาม 2,700 ต้นขณะที่ต้นบอนไซก็ได้รับการดูแลตัดตกแต่งให้สวยงามอยู่เสมอนำไปประดับพระเมรุมาตรกว่า70ต้นรวมทั้งต้นแก้วพุ่มซึ่งจะออกดอกสีขาวส่งกลิ่นหอมในช่วงงานพระราชพิธีอีกกว่า40ต้นส่วนดอกดาวเรืองพันคิงส์เยลโลเอ็กซ์ตร้าซึ่งปลูกไว้กว่า 300,000 ต้นเป็นไม้ดอกไม้ประดับชุดสุดท้ายที่นำไปตกแต่งโดยรอบพระเมรุมาตรและอาคารประกอบอีกทั้งจะมีการเข้ามาเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนในส่วนที่เสียหายเพื่อให้งานภูมิสถาปัตย์มีความงดงามอยู่เสมอผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในงานพระราชพิธีครั้งนี้เปิดเผยว่างานออกแบบสวนครั้งนี้เน้นความเรียบง่ายสมพระเกียรติใช้ต้นไม้ทั้งหมดกว่า 100,000 ต้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นดาวเรือง 70,000 ต้นที่เหลือเป็นไม้ชนิดอื่นๆเราเหมือนกับเป็นตัวแทนทุกๆคนนะครับที่จะทำสิ่งนี้ถวายแก่พระองค์ท่านในวาระสุดท้ายเนี่ยก็มีความภูมิใจมากๆครับถึงทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราคำนึงถึงความเหมาะสมและสมพระเกียรติที่สุดให้แก่พระองค์ท่านนะครับสร้างสรรค์ครั้งนี้สวนนงนุชยังใช้ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มความสง่างามให้พระเมรุมาตรโดยจะใช้ภาชนะที่ตั้งหลายรูปแบบตามที่กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบโดยไม้ดอกไม้ประดับที่นำไปประดับตกแต่งรอบพระเมรุมาตรและอาคารประกอบล้วนเป็นพันไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและไม้มงคลรวมทั้งพันไม้ชนิดอื่นๆปลูกประดับร่วมด้วยเพื่อเสริมให้พระเมรุมาตรสง่างามสมพระเกียรติบนพื้นฐานความพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานไว้ให้กับคนไทย